ผมว่าท่านไม่ได้เป็นรัฐบาลตัวนี้แหละไม่ใช่ท่านต้องอยู่ร่วมกับเราทุกทีเพราะ5ปีมีการชุมนุมของพี่น้องชาวโรงงานครั้งไม่ถ้วนเฉพาะของผมเองเดินทางมาอำเภอและจังหวัดก็นับครั้งไม่ถ้วนแล้วกราบเรียนท่านแบบนี้ครับผมเห็นเวทีและความฝันที่เห็นจากภาครัฐหลายครั้งแต่ผมไม่ทราบว่าเขาได้รับฟังเพื่ออะไรรับฟังแล้วไม่ได้เอามาแก้ไขเลย5ปีแล้วครับจับเวทีและความฝันที่เห็นไม่ได้หยุดเลยครับครับปัญหาไม่เป็นไรนะไม่ได้ฟังมาแล้วนะเราไม่ว่ากันเราวันนี้เราจะเดินหน้าแก้ไขปัญหาพี่น้องเพราะเรามีรัฐบาลที่จะมาจากการเลือกตั้งแล้วเนี่ยก็น่าจะนะแก้ปัญหาของเราได้เชิญครับเดี๋ยวผมขออนุญาตผมมีหนังสือยื่นให้ครับแต่ว่าท่านเหนือหน้าพักแล้วท่านการตกลงแห่งประเทศไทยด้วยครับนำมาแล้วเช่นสมชายก็ต้องมาสมุดเป็นตัวแทนเรือโอนเซยจังหวัดสมุทรปราการครับเรื่องเดือดร้อนของผมก็คือเมื่อ5ปีที่แล้วสอขอและประมงใช้คำว่าวันนุนเป็นเครื่องมือทำลายล้างทำลายล้างสูงเครื่องมือรุนแรงฉะนั้นอย่างที่บอกทางสอขอและประมงยกเลิกวันนุนกู้ของพวกผมไปนะแล้วทำไมพวกผมถึงไม่ปรับเปลี่ยนเครื่องมือทำไมผมถึงเป็นรุนเคยเพราะว่ามีที่จังหวัดสมุทรสาครท่านบอกแล้วว่าทำไมพวกที่ไม่ปรับเปลี่ยนเครื่องมือทำไมถึงต้องยอมรับสภาพลุงเคยอยู่เพราะว่าอย่างที่บอกไม่มีต้นทุนไม่มีความสามารถแล้วก็เรือโครงสร้างเรือวนลุงเนี่ยมันจะไปทำอาชีพอื่นๆไม่ได้เพราะมันจะเป็นเฉพาะเครื่องมือแล้วทำไมตอนนี้วนลุงเคยทำไมถึงจะหลอนก่อนหน้านี้ครั้งแรกรัฐบาลเลยขออนุญาตเอาข้อประเด็นเลยว่าตะกี้ท่านประธานสมาคมก็ได้ตอบคำถามพวกเราซึ่งก็เป็นแนวทางที่สอดคล้องกันกับสิ่งที่พวกผมต้องคิดอยู่ว่าถึงเวลาที่เราจำเป็นจะต้องมีกองทุนขึ้นมาสักกองทุนหนึ่งเพื่อจะมาดูแลช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนหรือแม้กระทั่งเยียวยาและฟื้นฟูท้องทะเลไทยให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งในอนาคตนะครับพวกผมจะตั้งชื่อไว้แล้วท่านเห็นด้วยไม่เห็นด้วยไม่เป็นไรนะครับตั้งชื่อว่ากองทุนอนุรักษ์ทะเลไทยซึ่งก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายทางและกองทุนที่จะตั้งขึ้นนี้ทุกท่านก็ควรจะได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาตัดสินใจหาแหล่งที่มาของเงินท่านก็เกริ่นไว้บ้างแล้ว 4-5 แหล่งผมก็จดไว้หมดเพราะว่าคิดว่าเป็นประโยชน์มากมันตรงกับความคิดแต่ว่าจะเอาไปใช้อะไรอย่างไรบ้างวันข้างหน้าพวกเราก็มาช่วยกันดูกำหนดกฎเกณฑ์กติกาแต่นี่ก็คือสิ่งที่เราหวังว่าจะทำให้เกิดขึ้นนะครับนอกจากนั้นในเรื่องของแรงงานก็ขณะนี้รัฐบาลชุดปัจจุบันก็ได้มีแนวทางคลี่คลายไปบ้างแล้วผมได้รับรายงานจากท่านประธานบอกว่าจะอนุญาตให้แรงงานประมาณ1,500,000 คนที่เข้ามาทำอาชีพประมงมาเป็นแรงงานประมงโดยใช้ MOU และอาชีพอื่นๆนะครับสามารถที่จะอยู่ต่อไปอนุญาตอยู่ต่อไปได้อีกประมาณ2 ปีอันนี้ท่านก็ได้ได้ผมทราบโดยใช้มาตรา14ใช่ไหมครับของกฎหมายแรงงานแต่ว่าถ้ายังมีอะไรที่ยังเป็นปัญหาต่อไปอันนี้เดี๋ยวจะเข้ามาช่วยดูในทางปฏิบัติเพราะมันก็คงจะมีอะไรจริงๆอีกเยอะทีเดียวนะครับที่ผมคิดว่าท่านทราบดีกว่าผมนะครับก็จะเข้ามาช่วยกันดูต่อไปอีกเรื่องหนึ่งครับสุดท้ายเรื่องราคาอันนี้ก็พูดไปบ้างแล้วก็จะแจ้งเรื่องนี้ให้กระทรวงพาณิชย์ได้รับทราบนะครับราคาสินค้าสัตว์น้ำกับการนำเข้าว่าข้อเท็จจริงสุดท้ายตัวเลขอะไรตรงนี้อะไรมันเป็นยังไงเดี๋ยวผมรับจะไปช่วยนะครับก็นี่คือกว้างๆทั้งหมดครับขอให้ทุกท่านได้สบายใจว่าอย่างน้อยผมคนหนึ่งที่มารับคำกล่าวหาวันนี้แล้วก็จะทิ้งลุงเคยเนี่ยมันมีตามธรรมชาติรัฐบาลประกาศให้ลุงได้ทั้งปีแต่ปีนี้อายุปีนี้ปี2562วันลุงเคยจังหวัดประการนะ
เจ็ดเดือน6เดือนเนี่ยออกไป2วันออกไป2วันนะครับไม่ปัญหาอยู่ที่อะไรไม่มีเคยครับแล้วที่ไม่มีสัญญาจะให้แก้คือแก้อะไรเอาผู้ผู้กลับคืนมาเอาผู้ผู้กลับคืนมาเพราะว่าอย่างนี้ครับในเรื่องขออนุญาตพาทีมเล็กเล็กแน่เลยเล็กเล็กใหญ่ทั้งหมดครับทั้งหมดเขาบอกว่าวนรุ่นเนี่ยอย่าไปแยกเลยครับคนเราอย่าไปแยกคนรวยคนจนเลยครับครับขอร้องครับอย่าแยกคนรวยกับคนจนจะคนไทยเหมือนกันครับเครื่องมือวนรุ่นเหมือนกันอย่างที่ขอพาดพิงท่านประธานผมเห็นในข่าวที่ท่านสัมภาษณ์ในสายเทศกิจว่าอีก5ปีปลาทูไทยจะสูญพันธุ์ไม่เป็นไรครับเพราะฉะนั้นอีก5ปีที่แล้วท่านบอกว่าพวกคนมองบอกว่าเขาบอกว่าวนรุ่นเป็นเครื่องมือทำลายล้างสูงทำให้ปลาทูปลาหนังเขียวจะสูญพันธุ์โดนยกเลิกมาเนี่ยเหลือแต่วนรุ่นเดียวเนี่ยสัตว์น้ำมันก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นทุกคนก็บอกว่าสัตว์น้ำไม่ได้เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ความผิดของวนรุ่นกุ้งนะครับเพราะฉะนั้นขอเครื่องมือวนรุ่นกุ้งพวกผมกลับคืนมานะครับครับขอบคุณครับ